โตหรือนางรุจีสุขสิงห์ชาวตำบลบางสะเก้าอำเภอแหลมสิงห์จังหวัดจันทบุรีกำลังเร่งดำนากกเพื่อให้ทันกับช่วงฤดูฝนในระยะนี้เพราะกกเป็นพืชที่เจริญเติบโตได้ดีในช่วงฤดูฝนและหลังจากนี้ 3-4 เดือนเมื่อกกมีขนาดประมาณ2เมตรป้าโตก็จะตัดไปใช้งานเป็นวัตถุดิบชิ้นสำคัญในการทอเสือกกจันทบูรณ์อันเป็นสินค้าขึ้นชื่อของจังหวัดเพราะทำมาจากกกบางสะเก้ากกน้ำกร่อยซึ่งมีจุดเด่นในความทนทานกว่ากกที่ปลูกในพื้นที่อื่นสำหรับวิธีการทอเสือจันทบูรณ์จากกกบางสะเก้านั้นหลังจากคัดกกทั้งขนาดตามความยาวและความกว้างตามที่ต้องการแล้วป้าโตก็จะนำมาจักหรือผ่าออกจากกันก่อนนำไปตากแดดพอมันมีแดดเราก็จะเอาไปตากแล้วนำไปย้อมสีให้สวยงามและนอกจากกกที่เป็นวัตถุดิบในการทอเสือแล้วยังมีเส้นปอที่เป็นเส้นยืนในการทอเสือด้วยและเมื่อวัตถุดิบทั้งสองอย่างพร้อมแล้วจึงลงมือทอเสือตามลวดลายจะมีไอเดียให้เขานี่มาของเดียวการทอเสือกกเป็นอาชีพหลักของคนบางสะเก้าที่สร้างรายได้และช่วยความเป็นอยู่ดีขึ้นซึ่งป้าโตก็เป็นหนึ่งในหลายๆครอบครัวที่ยึดอาชีพทอเสือจันทบูรณ์มาตั้งแต่บรรพบุรุษและแม้ก่อนหน้านี้คนบางสะเก้าเลือกที่จะยึดอาชีพเลี้ยงกุ้งเป็นหลักแต่สุดท้ายก็ต้องกลับมาใช้ชีวิตตามวิถีทำกินแบบเดิมนั่นคือการทอเสือขายป้ายึดเป็นอาชีพก็ตอนที่อายุสักพอรุ่นสาวป้าก็ทอเป็นอาชีพแล้วแต่ที่เริ่มหัดครั้งแรกๆคือพอเริ่มออกจากโรงเรียนเนี่ยเรียนป.4 พอออกโรงเรียนก็ประมาณ 11-12 ขวบก็ทอกันแล้วคือหัดทอกับพ่อแม่ก็ให้ไปทอกับเพื่อนบ้านที่ว่ารุ่นเราเขาเดียวกันเนาะก็จะฝึกให้ทอคือเอาแรงกันทออะไรประมาณนี้ค่ะบ่อยน้องนั้นมันมีติดแล้วป้าโตบอกว่าอาชีพนี้เป็นการลงทุนที่ไม่ขาดทุนที่สำคัญยังเป็นการสานสัมพันธ์ในครอบครัวรวมไปถึงการกระชับความสามัคคีของคนในท้องถิ่นเดียวกันอีกด้วยซึ่งวันนี้พี่แมวหรือนางจันทนาทองม้วนมาช่วยป้าโตพุ่งเสือนี่จึงสะท้อนภาพให้เห็นว่าในอีกแง่มุมหนึ่งคือการร่วมแรงร่วมใจกันของเพื่อนบ้านที่ช่วยเหลือเกื้อกูลกันจนสำเร็จออกมาเป็นเสือหนึ่งผืนพี่แดงมาขายเสือให้หน่อยค่ะและหลังจากนี้ป้าโตในฐานะที่เป็นสมาชิกศูนย์สินเสือบางสะเก้าจะนำเสือที่ทอเสร็จแล้วไปขายให้ศูนย์เพราะที่ศูนย์นี้จะเป็นที่รับซื้อเสือจากสมาชิกเสือลวดหักเกือบตัวนี้พี่แดงซื้อล้วนเท่าไหร่เนี่ยตอนนี้ไม่ได้ซื้อนานรู้สึกจะ 1,250 เพื่อนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆอาทิกระเป๋าถือกระเป๋าใส่ดินสอหรือแม้แต่ที่รองจานอันเป็นสินค้ายอดนิยมอีกประเภทหนึ่งมันเป็นการลงทุนที่ยังไงก็ไม่ขาดทุนนะคะคือเราลงไปเท่าไรเราได้ต้องได้กำไรแน่นอนการทอเสือไม่มีขาดทุนจะได้มากได้น้อยเท่านั้นแหละแล้วมันก็เป็นการเหมือนเป็นการสานสัมพันธ์ในครอบครัวด้วยถ้าเราทอกันก็คนในครอบครัวเดียวกันเนี่ยมันก็มีการพูดคุยหยอกล้ออะไรกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นการรวมตัวกันในเวลาเขาจะทำอะไรมันก็จะมีความสามัคคีทำอะไรก็จะประสบความสำเร็จลุล่วงไปได้โดยดีอ่ะบางสิ่งบางอย่างที่ต้องใช้แรงงานแรงคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอรวมกลุ่มกันแล้วก็เหมือนมีความเข้าใจกันมากขึ้นศูนย์สินเสือบางสะเก้าก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี2543โดยได้รับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อการลงทุนทางสังคมหรือซิปภายใต้แนวคิดหลักในการพัฒนาชุมชนแบบพึ่งตนเองเน้นกระบวนการเสริมสร้างการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของชุมชนซึ่งศูนย์สินเสือบางสะเก้าบริหารงานในรูปแบบคณะกรรมการโดยจะมีการประชุมกันทุกวันที่25ของเดือนและปัจจุบันมีสมาชิก385คนรวมเงินทุน 1,100,000 บาทโดยมีนางพัชรินทร์ศรีเผือกหรือป้าแดงทำหน้าที่เป็นผู้จัดการฝ่ายการตลาดแต่ละบ้านจะทอเสือกันหมดแล้วเวลาจะขายคนเข้ามาก็ไม่รู้จะซื้อบ้านไหนแล้วก็ไม่ได้แปรรูปซื้อจะซื้อเสือดิบกันเฉยๆแต่ก่อนนี้เราจะเม้มริมไงแต่เดี๋ยวนี้ไม่เม้มเพราะจะเอามาตัดมาแปรรูปใหม่
ก็เอามาทำที่ศูนย์นี่ใครมีเสือเอามาขายที่นี่หรือใครอยากฝากขายก็ได้แต่เอามาเสร็จแล้วเราก็จะแปรรูปขายพอถึงสิ้นเดือนวันที่25เนี่ยเราจะประชุมปิดงบประชุมปิดงบว่าเดือนนี้เราได้กำไรเท่าไหร่ทุกเดือนของวันที่25จะประชุมทุกเดือนศูนย์ศิลป์เนี่ยเราจะมีกรรมการทั้งหมด15คนกรรมการก็จะมาประชุมร่วมด้วยกันเอาเสือมาขายเหรอคะเมื่อสมาชิกนำเสือมาขายป้าแดงจะพิจารณาจากคุณภาพและขนาดก่อนประเมินราคาเสือในแต่ละผืน500ค่ะและผู้ที่จะนำเสือมาขายให้ศูนย์สินเสือนั้นต้องสมัครเป็นสมาชิกก่อนด้วยการซื้อหุ้นแรกเข้าอย่างน้อย1หุ้นหุ้นละ50บาทและทุกปีจะมีการปันผลสำหรับสมาชิกโดยคิดจากจำนวนเสือที่นำมาขายในแต่ละปีในราคาผืนละ2บาทนอกจากนี้สมาชิกยังสามารถกู้เงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการทอเสือได้สูงสุดปีละ 3,000 บาทคิดอัตราดอกเบี้ยพันละ50บาทต่อปีอีกทั้งสมาชิกยังสามารถถอนหุ้นออกได้ด้วยซึ่งวิธีการดำเนินงานของศูนย์สินเสือบางสะเก้านั้นสะท้อนให้เห็นถึงความสามารถในการจัดการตนเองและการพัฒนาอาชีพของท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งขึ้นทำให้เราเกิดความสามัคคีมีความปองดองแทนที่ต่างคนต่างเดินใครทำอะไรก็ไม่มีใครสนใจใครแต่วันหนึ่งจะมีคนถามว่าเอ๊ะเดือนนี้ทอเสือได้เท่าไหร่ขายได้เท่าไหร่จักกกเมื่อไหร่ตัดกกเมื่อไหร่ทำปอเมื่อไหร่ก็จะมีเรื่องคุยเยอะขึ้นสะเก้าเป็นตำบลที่ไม่กว้างนักเราจะเห็นกันอยู่ทุกวันซื้อกับข้าวอะไรก็จะเจอกันบ่อยๆเราก็จะคุยกันเวลาป้าแดงต้องการเสือป้าแดงก็จะบอกทำเสือไอ้นั่นนะไอ้นี่นะ6คืบนะ7คืบนะจะสั่งเขาควรจะมีแปลงนาสาธิตสำหรับว่าสาธิตเวลาเราจะปลูกกกเราจะทำยังไงแยกหน่อยังไงปักดำยังไงอะไรประมาณนั้นนะคะวิธีดูลงดูแลด้วยวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ทำให้ตำบลบางสะเก้าเป็นพื้นที่ต้นแบบในการจัดการตนเองของจังหวัดจันทบุรีอันจะเป็นจุดเริ่มต้นสู่การเป็นจังหวัดจัดการตนเองและด้วยความสำเร็จนี้จึงมีการจัดเวทีถอดประสบการณ์การจัดการตนเองที่ตำบลบางสะเก้าโดยมีการพูดคุยถึงแนวทางการขับเคลื่อนงานสู่การเป็นจังหวัดจัดการตนเองการสำรวจต้นทุนทางสังคมและปัญหาต่างๆในพื้นที่เพื่อนำไปสู่การบูรณาการการแก้ไขปัญหาร่วมกันคือในส่วนของสพม.ในวันนี้นะของจังหวัดจันทบุรีเนี่ยเรามีบทบาทในเรื่องของสร้างความเข้มแข็งทางการเมืองให้กับภาคประชาชนโดยการที่เราต้องการจะให้แต่ละพื้นที่เนี่ยสามารถจัดการตนเองได้แล้วก็สามารถพึ่งตนเองได้แล้วก็อยู่กันอย่างมีความสุขดังนั้นในส่วนของสพม.เนี่ยส่วนหนึ่งเราก็ทำในเรื่องของบทบาทสร้างเรื่องของประชาสร้างความเข้าใจในเรื่องของระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขจะเรียกว่าการจังหวัดจัดการตนเองหรือจะเรียกว่าชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเองหรือจันทบุรีเมืองความสุขหรือเมืองแห่งความสุขอะไรเนี่ยมันเป้าหมายเดียวกันเราทำเพื่อต้องการจะให้คนในพื้นที่ตำบลในพื้นที่จังหวัดของเราอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขเป้าหมายและเจตนารมณ์ที่เครือข่ายภาคประชาสังคมวางไว้ต่อจากนี้คือการเกิดการเชื่อมโยงและสานพลังภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในการเตรียมความพร้อมสู่จันทบุรีจัดการตนเองและการมีพื้นที่ต้นแบบตำบลจัดการตนเองในรูปแบบที่เหมาะสมและสอดคล้องกับวิถีชุมชนจนนำไปสู่การประกาศเจตนารมณ์และบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือการขับเคลื่อนสู่จันทบุรีเมืองแห่งความสุขในระยะอันใกล้นี้